สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะระบบฟาร์มที่เราสร้างเสร็จแล้วอ่ะมันมีปัญหาก็เลยต้องขึ้นไปแก้พอแก้หลายรอบปัญหาก็เลยเกิดเลยตายค่ะนี่ตายเลยโอ้โหตาย2รอบติดจาก XP ที่แบบมีประมาณ30อ่ะตอนนี้ไม่เหลือตายอ่ะคือมันแบบโอ้โหไต่บันไดพลาดอ่ะก็เลยตายเดี๋ยวหยุดเลยซึ่งแฟนทอมไม่ได้เป็นคนฆ่าเรานะเขาบอกว่าตายครั้งแรกตกบันไดตายค่ะตายครั้งที่2ตกจากที่สูงตายซึ่งมันก็คือตกบันไดตายทั้งคู่นั่นแหละโอ้ XP ที่มีหายวับไปกับตาแต่ไม่ต้องห่วงในเมื่อเราทำฟาร์มนี้เสร็จแล้ว XP ที่เราได้มาค่ะมันจะแบบสุดยอดแน่นอนระบบฟาร์มของเราอ่ะที่มีปัญหาค่ะมันมีปัญหาเรื่องของวงจรค่ะเวลาที่เราออกจากพื้นที่หรือว่าออกจากเกมไปอ่ะแล้วกลับเข้ามาใหม่ค่ะตรงนี้ปกติจะเป็นทรายใช่ไหมมันหายไปค่ะก็เลยกลายเป็นระบบวงจรแบบล้มเหลวเลยเราก็เลยวางเป็นนี่ค่ะสติกกี้พิตันแทนพิตันธรรมดาแล้วก็ใช้เป็นก้อนหินแทนค่ะเพราะก้อนหินเนี้ยต่อให้มันอยู่ข้างบนใช่ป่ะมันก็จะไม่มีพฤติกรรมในการร่วงลงมาข้างล่างไงมันก็เลยจะไม่มีปัญหาเรื่องวงจรไฟแต่ตอนนี้ระบบฟาร์มเราหยุดทำงานแล้วเพราะว่าได้หินมาเยอะแล้วดูสิเอฟเฟกต์แบบนี้คือการบอกว่าเต็มกล่องนะจุไม่ได้เลยค่ะจุไป 65,000 ละสิ่งที่ต้องทำคือการรออย่างเดียวเลยรอเขาเผาไปเรื่อยๆอย่าเติมเชื้อเพลิงมาเรื่อยๆด้วยพรมเนาะพรม 28,000 ก็เยอะนะเนี่ยหยุดก่อนก็ได้ค่ะเยอะละอันนี้เสร็จปุ๊บเข้ากล่องนี้ค่ะแต่ทีนี้เรารู้ว่าระบบกล่องบาร์เรลมีปัญหานะก็เลยต้องมีสำรองไว้ค่ะได้มาประมาณ 5,000 เนี่ยอยู่ชะลากสำรองไว้ถ้ากล่องบาร์เรลมีปัญหาอย่างน้อยเราก็มีก้อนหินในจำนวนนี้ค่ะให้แลกให้ใช้ได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่วางแผนไว้เสียงมันดังตลอดเวลาเนาะมันเต็มค่ะเป็นการบอกว่าเต็มนั่นเองโอเคเฮ้ยนายเมนดิ้งไหมอันเบกกิ้งกับโทเทมอันไดอิงค่ะไม่ใช่เมนดิ้งเลยอ้าวบางอย่างโดนน้ำมีตรงนั้นลามาตายแน่นอนเลยโอเคตัวเองเรามีพี่แก๊กเราต้องการการซ่อมแซมอ่ะเห็นมั้ยอีกนิดนึงปึ๊บ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 อีกหน่อยค่ะแล้วก่อนโอ้ยเต็มอ่าฮะเรียบร้อยแล้วทีนี้ปัญหาของเราคือเราจะรอเมนดิ้งอีกต่อไปไม่ได้แล้วเราอยากได้เมนดิ้งมากเลยเอาล่ะต้องเอาเมนดิ้งแล้วแหละหาชาวบ้านสักหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวนายหลบก่อนได้ไหมเราอยากจะจับชาวบ้านไว้หนึ่งตัวค่ะจะได้หาเมนดิ้งเอาเพราะเราจะขังเขาเขาบอกว่าเขารู้ทันนะไปแล้วรู้ทันน่ะรู้ทันได้ยังไงเนี่ยออกหน่อยสิเอ้ยตัวนี้ไม่เอาเอาตัวที่ยังไม่มีอาชีพอ่ะไม่ยอมลงด้วยตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละนี่แหละค่ะตัวที่เราอยากได้ตัวอื่นไม่ต้องไม่คุยเราจะไม่คุยกับตัวอื่นเราจะคุยกับเจ้าตัวนี้ตัวเดียวนายเรามาคุยกันหน่อยสิเอ้าเฮ้ยมันหยิบออกได้โอ้โหแล้วไม่ใช่สิ่งที่คิดไว้อ่ะมีถังบาเรลไปเปลี่ยนอาชีพไม่เอาถังบาเรลแก้ไขไม่ได้พยายามจะขังชาวบ้านไว้ค่ะแต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านหลุดออกมาข้างนอกหลายตัวเลยเนี่ยต้องให้เขากลับเข้าไปคืนนะโอเคได้เวลานอนแล้วถ้าได้เวลานอนแล้วชาวบ้านต้องพยายามเข้าไปหาเตียงนอนค่ะโอเคไหนนะไปเลยนายเข้าไปนั่นแหละยังขาดหนึ่งตัวไหนอยู่ไหนตรงนี้ใช่ไหมไปแล้วไปหาที่นอนนั่นแหละโอ้โหคุมพฤติกรรมตอนคืนนี้มันง่ายจริงๆอะเอาล่ะระหว่างนี้เราก็จับชาวบ้านไว้ได้หนึ่งตัวแล้วค่ะโอ้ยไอรอนก็เลมอยู่ตรงนี้เอ้าจับเขาได้แต่เขาอยู่ตรงนี้พอดีก็เลยกลายเป็นว่าเขาสามารถนอนได้ข้ามมุมเหรอโอ้ชีวิตน่าจะจับได้ละอะไรดูสิโอเคเปลี่ยนอาชีพได้ไหมโอเคได้ค่ะได้ทีนี้ก็ง่ายเลยเราก็ต้องเปลี่ยนอาชีพเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะปรากฏเมนดิ้งมาให้เรานี่ไม่มี
เนี่ยโอเคจับได้2ตัวฟอร์จูน3ไม่เอาอ่ะเมนดิ้งก่อนอย่างอื่นไม่ต้องการเนี่ยตอนนี้การขุดแร่เราก็ขุดมาเยอะแล้วเพียงพอแล้วด้วยเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าจะได้ Loyalty Enchant ใส่3งามเวลาขว้าง3งามไป3งามพุ่งกลับมาหาเราได้โอ้ติดไฟเหรอไม่เอาถ้าได้เฟรมอ่ะค่อยน่าสนใจเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าถ้าได้ดาบติดไฟอ่ะค่อยน่าสนใจหน่อยเอ็นชันเอ้ยเมนดิ้งโอ้ยกำลังโม้ประมาณแรกอ่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โห ง่ายเนาะแป๊บเดียวได้เลยอยากจะบอกว่าอยากจะได้เอ็นชันไอ้นั่นเนี่ยเอ็นชันดาบติดไฟเออนั่นคืออยากได้แต่เอ็นชันติดไฟธรรมดาธรรมดานี้ไม่เอาโอเคอีกตัวนึงอ่ะขอเอ็นชันเฟรมได้ไหมอ่ะเปลี่ยนไหมเออเปลี่ยนอาชีพดูอ่ะเราต้องการเอ็นชันเฟรมอ๊บเดี๋ยวนะเมนดิ้งมีอะไรโอ้โพดิคชันเขาเดินสลับฝั่งกันเฮ้ยเอ็นชันกันตกจากที่สูงก็จำเป็นนะเราจะได้ไม่ตกจากที่สูงตายเมื่อสักครู่อ่ะตอนแรกเราก็จำไม่ได้หรอกแต่ว่าพอเล่นๆไปเรื่อยๆค่ะอินชันในเมคลาสที่มีเป็นแบบ20กว่าอย่างก็จำได้เมนดิ้งค่ะตัวที่2โอ้โหมาไวเด้แต่เมนดิ้งตัวนี้16ค่ะเมนดิ้งอีกตัวหนึ่งตัวนี้34แพงแปลว่าเราโชคดีค่ะเราได้ตัวแค่10กว่านี่คือแบบทุกถูกแต่แพงขนาดไหนก็ซื้อได้นะพูดตามตรงเฟรมไม่เอาอันนั้นคือธนูติดไฟไม่ใช่ดาบอะดาบต้องฝ่ายเอสเปกต้องบอกว่าถ้าเป็นคุณวันบีจะไม่ชอบดาบติดไฟเพราะเขาบอกว่าตีแล้วอินเดอร์แมนมันชอบวาร์ปสายที่ชอบไปตีกับอินเดอร์แมนไอเราอะชอบดาบติดไฟเพราะว่าเวลาที่ตีพวกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันได้มาเป็นแบบเนื้อย่างเลยมันดีกว่าเห็นๆนะไม่ต้องไปเสียเวลาย่างเองแล้วก็เอ็นชานสะท้อนเป็นเอ็นชานที่คุณวันบีชอบมากแต่เราก็ไม่ชอบสะท้อนเขาชอบสะท้อนเขาบอกว่าสะท้อนน่ะไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่ยืนเฉยๆมอนเตอร์ก็ตายแต่เราก็บอกว่าไม่อะเวลาที่จะไปจับนู่นจับนั่นจับนี่อะพวกมอนเตอร์พวกสัตว์ที่เราอยากจะจับอะมันโดนสะท้อนตายก่อนสุดท้ายก็เลยว้าวเลย จับสัตว์ไม่ได้เลยอะประมาณนั้นก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบนี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามอะดังนั้นเราจะไม่แย่งเอ็นชานกับเด็กค่ะอินฟินิตี้มาโอ้ดาบติดไฟดาบติดไฟน่าจะต้องไว้ก่อนแล้วแหละอินฟินิตี้สำคัญมากเลยสำหรับธนูอะโอเคเราต้องแลกอินฟินิตี้ไว้ก่อนอ่ะเซฟก็เอ้ยนี่มันเมนดิ้งอินฟินิตี้โอเคเซฟไปดาบติดไฟไม่เป็นไรอะคือดาบติดไฟยังไม่มาเลยนะตอนนี้เราแบบขุดไปเยอะมากอะวางขุดนานแล้วอะยังไม่มาให้ก็เลยอ่ะในเมื่อไม่มาก็เอาไว้ก่อนแล้วกันวางขุดไปมันมีไอรอนโกเลม1ตัวที่มันออกจากระบบอ่ะอย่าบอกนะว่าพอตัวอื่นออกจากระบบไอ้เจ้าตัวนี้มันก็เลยมีจำนวนที่เยอะขนาดเนี้ยเป็นไปได้อ่ะเพราะว่าในช่วงตอนที่เราสร้างแรกๆอ่ะว่ายังไงหวัดดีเข้าบ้านคืนสิมี1ตัวที่มันหลุดจากระบบมาตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยค่ะแล้วนี่เราก็ไม่ได้ฆ่ามันอ่ะมันสงสัยดูดหลายตัวไปแต่คิดว่าไม่น่าจะดูดจากระบบฟาร์มนะอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวบ้านแถวนู้นเรียกไอรอนโกเลมมาคือถ้าเป็นเจ้าพวกนั้นน่ะเรามั่นใจแน่ๆว่าเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้เรียกไอรอนโกเลมมาแต่เจ้าตัวเนี้ยดูดออกจากระบบฟาร์มมาแน่นอนเลยอ่ะหยุดอย่าขยับไหนไม่โอเคออกได้ไหมออกไปได้เนาะอ่ะฮะวางลาวาแบบไม่ต้องเกรงกลัวว่าตรงนี้เป็นต้นไม้อ่ะไม่ไหม้หรอกต่อให้ไหม้ก็ไม่ลามอ่ะโอเคเวลาตายหมดในทีเดียวไหมหรือว่าตายหนึ่งก่อน
ยังไม่ตายโอ้โหตายหนึ่งอ่ะโอเคโอเคยาวๆเลยงานนี้เหล็กแล้วจัดการทิ้งก่อนรู้สึกว่าจะดึงไอรอนโกเลมจากระบบฟาร์มเราลงมานั่นแหละตัวปัญหาเลยค่ะตอนนี้สิ่งที่มิวได้มาคือหนังสือเอนชานมินดิ้งหลายๆเล่มจัดสีรออะไรตีเลยค่ะตีบวกตีบวกลงไปใส่มามินดิ้งละดาบมีมินดิ้งไหมดาบบอกว่าเราก็ไม่มีมินดิ้งนะเราก็อยากได้จัดไปนี่ก็ไม่มีมินดิ้งเราก็อยากได้เหมือนกันมินดิ้งมีไหมมีแล้วมีแล้วโอเคเหลือมินดิ้งเท่าไหร่2เล่มแล้วก็อินฟินิตี้1เล่มไว้ในนี้แล้วกันนะนี่เก็บทีนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะเหมือนเดิมเลยวนลูปไปดีโอ้โหสโตนที่มีเหมือนเดิมค่ะมาปลุกชาวบ้านเล่นหน่อยนายถูกต่อแลกต่อค่ะดูสภาพชุดเราสิคะหูหูสภาพกลับมาสมบูรณ์คืนดูบิตี้ซ่อมแซมเรียบร้อยค่ะเอ๊ะทำไมอกของเรามันมีแค่มินดิ้งล่ะยังไม่ได้ตีใส่อย่างอื่นสินะเอาล่ะเพื่อความง่ายอะในเมื่อก้อนหินเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมชาวบ้านที่เราเอาไว้เทรดไว้แลกก็ต้องอยู่ตรงนี้เหมือนกันเอาล่ะได้เวลาแล้วจัดเลยค่ะไถไปเลยพอไถเสร็จเราก็จะปูพื้นค่ะเล็งไว้แล้วไม้สองสีแบบนี้แล้วก็ล้อเปลือกไม้อ่าฮะช่วงนี้กำลังทั้งคล้ายสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตเป็นอะไรที่แบบโอ้ยน่ากินสุดๆเห็นนะต้องวางแนวไหนเนี่ยอันไหนดูสิโอเคเหล็กอยู่นี่ก้อนหินมีคราฟได้เลยไหมได้แน่นอนค่ะสโตนคัตเตอร์จัดไปไหนดูสิตายหมดแล้วแน่นอนค่ะอ่ะเก็บคืนเลยทีนี้เราก็จะได้รู้เลยถ้ามีไอรอนโกเลมเกิดแถวนี้อีกแปลว่าระบบฟาร์มเราต้องมีปัญหาบางอย่างมาเลยค่ะตอนนี้ต้องเตรียมเตียงให้กับชาวบ้านแกะจะมีตั้ง200กว่าตัวขอขนแกะหน่อยเร็วตัดขนแกะปุ๊บแกะก็แตกตัวออกอ่ะมันจะนับรวมว่าแกะนี้ไม่มีขนแกะนะก็เลยต้องแยกตัวโอ้โหอัดกันตายติดมุมสิแน่นอนค่ะได้มาเท่าไหร่29โอ้64ก็อีก29เยอะละแค่นั้นพอไปนั่งตัดแกะที่อยู่ติดมุมแกะเวลาที่แตกตัวออกมาก็เลยเบียดกันตายเลยค่ะโอเคไปขึ้นข้างบนเลยก็จุดข้างล่างอ่ะจะเป็นจุดเน้นความสะดวกสบายเวลาที่แบบเราต้องแลกเอมเมอรัลใช่ไหมคะส้มแซมไอเทมก็จะเน้นจุดข้างล่างนั่นแหละทางขึ้นทางลงก็น่าจะตรงนี้แหละที่เล็งไว้นะแล้วข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของชาวบ้านของเราโอเคทางขึ้นทางลงง่ายๆเลยค่ะวางบันไดให้เดินขึ้นเดินลงสะดวกก็พอละอ่ะฮะทีนี้เวลาลงขึ้นก็ไม่ต้องกดสเปซบาร์แล้วค่ะวิ่งลงวิ่งขึ้นได้เลยแล้วก็มาในนี้ต่อเตรียมเตียงไว้แล้วชาวบ้านสายเมสันล้วนๆเพียวๆเมสันอาชีพของเขาอยู่ที่สโตนคัตเตอร์อ่ะเครื่องตัดหินแล้วก็วางไปยาวๆเหมือนกันโอเคไหมน่าจะโอเคแล้วนะความสว่างก็มีแล้วไอ้ตรงนี้รู้สึกมืดเท่าไหร่ไลท์โหไลท์สามโอ้มอนเตอร์ไม่เกิดเนี่ยแต่เสียงเกินไปไหมประมาณนั้นโอ้ยคิดแรงไป
เก๋ไหลเท่าไหร่เนี่ยไหลห้าอ่ามอนเตอร์ไม่เกิดหรอกได้ละแค่นั้นพอแต่ก็มืดไปอ่ะได้เวลาออกมาแล้วนายเอาล่ะตัวเองตรงนี้แหละเนาะฮึบอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งมาขวางทางเรานะเราจะขุดลงไปข้างล่างก่อนเอ๊ะ เขาบอกว่าเขามาด้วยความไวโอเคฮ่าๆทีนี้เราก็รู้แล้วว่าชาวบ้านอยู่ตรงนู้นพร้อมที่จะร่วงลงมาที่นี่แล้วทำบ่อให้แล้วเมื่อเขาทำดีเราก็ต้องชมเฮ้ยไปเลยตัวเองมาน้ำต่อยังไม่สุดใช่ไหมนั่นน่ะลงสิเออลงไปลงไปใช่แล้วค่ะอาหารอาหารได้เวลาของอาหารแล้วไปหาข้าวให้ชาวบ้านกินก่อนอันไหนดูสิไม่มีในกล่องนี้ก็ต้องอยู่ในกล่องข้างล่างนี้มาเลยฮ่าๆแครอทมีข้าวไม่มีมีแครอทกับมันฝรั่งมีมันฝรั่งเยอะเอามันฝรั่งค่ะเก็บไม่เก็บไม่เคยเก็บเท่าไหร่แต่เวลาใช้อ่ะเวลาจะหยิบใช้มาหยิบนะแหมคุณวรรณวีน่าจะบ่นโอ้โหหัดปลูกซะบ้างหัดเก็บซะบ้างไม่อ่ะคุณวรรณวีไม่ใช่สายบ่นอย่างนั้นไม่หรอกเขารู้ว่าการที่เราทำฟาร์มนี้เสร็จค่ะ XP มาหนังสือเอนชานมาโอ้โหอยากซ่อมอุปกรณ์อะไรก็ซ่อมได้อ่ะเฮ้ยเราอุตส่าห์ลงทุนสร้างฟาร์มให้ใช้ดีดีว่าไงนายโอ้โหกำแพงนี้แบบตรงนี้อะสังเกตนะเราทำรั้วสองชั้นชั้นเขาหนึ่งมาปุ๊บชาวบ้านไม่ได้อยู่แถวๆหน้านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเปิดตรงนี้เผื่อว่าหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีการสองชั้นนั่นเองโอเคว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเขาหันมองเราแบบแปลกๆอย่างนั้นล่ะตื่นได้แล้วตัวเองอ่าฮะตื่นมาแล้วเอาล่ะได้เวลาแล้วกด E คอนโทรล G เอ้ยไม่ใช่คอนโทรล G คอนโทรล Q ค่ะปกติในมอดอ่ะเราจะตั้งค่าเป็นตัว G ในการดรอปไอเทมค่ะคอนโทรล Q คลิกคลิกรัวๆนั่นแหละเอาไปมีเป็นพันฟึบเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตามที่เราเห็นคือ 1,000 ไม่ใช่เหรอนั่นๆๆนั่นๆโยนแบ่งๆกันแล้วค่ะแชร์อาหารเพื่อการฟิชเชอริงโอ้โหนี่แหละบอกเลยว่าสายเมสันเนี่ยเยอะแน่นอนอ่ะแบ่งอาหารกันโยนให้ต้อง 1,000 นั่นไงโยนไปนู่นแล้วค่ะเขาจะโยนให้ลูกตัวน้อยเสมอเวลาที่มีลูกตัวน้อยเกิดมาโยนกันไปเดี๋ยวก็กระจายอาหารแบบไม่เหลือเองเนื้อสเต็กกินไหมไม่กินค่ะไมคราฟออกแบบมาดีไม่ให้แบบเจ้าพวกชาวบ้านแย่งอาหารผู้เล่นเฉพาะพืชที่เขาปลูกได้ไงเขาไม่สามารถทำสเต็กได้ตอนที่เขาเลี้ยงหมูเขาก็ไม่มีสเต็กเขาก็เลยไม่กินสเต็กนั่นเองเห็นปะเดินผ่านก็ไม่หยิบไม่ใช่ของที่ชาวบ้านจะหยิบเป็นไงสวัสดีตัวน้อยนั่นไงตัวน้อยมาแล้วค่ะตามจำนวนพ่อแม่ที่มีนี่ก็ตัวน้อยโอเคเรามาถึงสุดนี้เราหยิบนี่ถึงไหมถึงเห็นวะอยากแลกของอันที่จริงก็สามารถแลกส่วนปลอดภัยได้นะยืนนี่แล้วก็แลกเอาค่ะเออใช่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นตัวที่มีปึ๊บ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 อือว่าไงตัวเองเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนมีของใหม่ใน Minecraft เลยอะที่ใช้บริกในการทำอะเออใช่ไหนดูซิตัวครับโอ้นี่ไงโอ้พอดค่ะอ้าวไม่สเต็กกันด้วยน่าจะให้สเต็กนะสัก64แล้วทำอะไรได้บ้างอ้าวตีแตกเลยเหรอโอ้แตกเลยค่ะ
โอ้แปลว่าต้องเก็บด้วยซิลทัศน์เหรอยกได้ไหมไม่ได้จริงด้วยต้องเก็บด้วยซิลทัศน์จริงด้วยค่ะโอ้คำถามคือทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคไปดูแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้วางอะไรข้างบนนี้ได้ก็ต้องใช้กระถางปลูกพืชวางข้างบนเหมือนกันเนี่ยแบบเนี้ยก็จะตั้งได้นั่นเองโอ้มันตกแต่งแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวนะเขาบอกว่ามันสวยมากเลยนะถ้าเราเอาไปทำเป็นเสาบ้านเออก็ได้นะก็ได้อยู่เนี่ยโอ้ก็ดีอ้าว what ที่มือเก็บได้แล้วทำไมพอใช้เก็บแตกโอเคทำไมใช้มือเก็บได้บั๊กหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจหรือว่าเป็นกฎอย่างนี้อยู่ละอ๋อสกิดด้วยมือเบาๆอ๋อโอเคนี่ตั้งได้เอาดอกไม้มาใส่ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองเอาเป็นว่าก็น่าใช้ได้นะแต่นี่การตกแต่งอะสายตกแต่งต้องชอบแน่นอนเลยแต่ก็คือขึ้นอยู่กับการออกแบบนั่นแหละว่าอยากจะให้ตกแต่งแบบไหนหรือว่ายังไงค่ะซึ่งในด้านนี้เราก็ไม่ค่อยมีความสามารถเท่าไหร่ในเรื่องของการตกแต่งรู้ตัวดีเวลาที่สร้างสิ่งต่างๆค่ะเราก็พยายามอยู่นะให้มันออกมาดูดีให้มันออกมาสวยแต่ก็ประมาณว่าได้แค่นั้นเลยรื้อโลกออกแล้วค่ะบ้านค่อยๆหายไปทีละหลังบ้านของชาวบ้านมันน่าจะเหมือนหลังคาน้อยๆที่บอกว่าตรงนี้นะน่าจะเป็นติ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่ลงไปได้เดี๋ยวนะดูหน่อยโอ้เป็นบล็อกไม่เต็มค่ะมีพื้นที่ว่างสักนิดหนึ่งอะเนี่ยถ้าเอาไปกั้นไว้สำหรับการตีมอนเตอร์มันก็ได้อยู่นะโอ้จริงด้วยอะ นั่นคือขนาดเท่ากล่องก็คือพูดง่ายๆเอาโมเดลกล่องแบบก๊อปเลยอะแล้วเปลี่ยนเท็กเจอร์แค่นั้นอะใช่จริง ขนาดเท่ากล่องไปเลยอะมันคือกล่องนั่นเอง กล่องดั้งเดิมอะแต่ความสูงกว่ากล่องนิดหนึ่งค่ะโอ้โหแต่ขนาดเห็นไหมมุมที่แบบไม่เต็มบล็อกดีค่ะเหลือเท่ากับกล่องเป๊ะเลยอ่ะดูสิค่ะเส้นสีดำอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะหน้าตาเหมือนพ้นจากบล็อกแต่ว่าอ้าวบั๊กวางบล็อกปิดได้ค่ะโอ้พ้นแต่ไม่พ้นสินะก็คือขนาดคือ1บล็อกนั่นเองมันก็คือขนาดของกล่องตอนแรกนึกว่าจะเป็น1นิดๆไม่ใช่อ่ะวางทับปิดได้เลยโอ้โหบล็อกใหม่น่าสนใจไม่อ่ะมันไม่เข้ากันเลยเปลี่ยนเป็นสีชมพูดีกว่าแม่เอาล่ะให้เป็นสีชมพูสักนิดหนึ่งก็ดีนะคะโอเคอย่างน้อยกระถางของเรามันคือดินเผาค่ะมันก็น่าจะเข้ากันกับบริกนะเนี่ยแบบนี้ดีกว่าใช้กับบริกแล้วมันรู้สึกยังขัดใจนิดนึงอันที่จริงเรื่องของความสวยงามเราก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากมายหรอกแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนจะไม่เข้ากันนิดนึงนะโอเคเป็นอย่างนี้ล่ะแม่วางไปตัดสีที่ออกชมพูนิดนึงเสร็จเรียบร้อยต่อมาทางเดินลงใช่ไหมคะตรงนี้กวาดออกไปแล้วก็ทำพื้นกลับคืนมาค่ะให้เท่าเดิมเหมือนว่าสุดท้ายแล้วโบสถ์แห่งนี้ค่ะที่เป็นโบสถ์แบบคลาสสิกชาวบ้านเราก็ต้องรื้ออยู่ดีนะโอเคเอาออกไปเลยอ่ะปิดบล็อกปึ๊บด้านนี้ปิดแล้วด้านนี้ต้องปิดบล็อกไหมไม่ต้องปิดโอเคทีนี้ก็ซ่อมโอเคลงแล้วระบบฟาร์มดูดีขึ้นมาค่ะค่อยๆปรับทีละนิดทีละหน่อยตอนนี้ใช้เวลาปรับโครงสร้างอะตรงนี้ร่วมชั่วโมงแล้วนะเอ้ยนั่นมันแมวสามสีเอ้ยแมวที่คุณวรรณบีชอบแต่เดี๋ยวก่อนเราไม่มีปลาใช่ไหมน่าจะไม่มีนะจากที่คิดไว้ค่ะไม่น่าจะได้จับปลาไว้ไม่มีโอเคไม่มีปลาก็จะไม่มีแมวทุกคนคะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ค่ะก็เพียงพอเท่านี้ก่อนแล้วปรับโครงสร้างอะได้เพียงพอแล้วสำหรับฟาร์มนี้แต่ก็ยังปรับให้สวยมากกว่านี้ได้นะแต่แค่นี้ค่ะก็ดูดีขึ้นมาแล้วเนาะต
ตอนนี้ฟาร์มมรกตของเราก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเราต้องไปปรับปรุงฟาร์มสลามที่เราสร้างไว้เฉยๆเพื่อเอาผลผลิตยังไม่ได้ปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นเลยค่ะพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะ